เจ้าบ่าวใช้ไม้คำร่วมขันหมากยิ้มแฮปปี้อุบัติเหตุไม่อาจขวางความสุขคนเห็นแล้วตื้นตันแห่ชมเจ้าสาวแต่งงานถูกคนแล้วข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของเจ้าบ่าวรายหนึ่งค่ะซึ่งเขาอยู่ในชุดอ้าวใหญ่สีแดงนะคะที่กำลังใช้ไม้เท้าคำยันพยุงร่างของตัวเองให้เดินไปพร้อมกับขบวนขันหมากค่ะซึ่งขบวนขันหมากกำลังจะมุ่งหน้าไปยังบ้านของว่าที่เจ้าสาวของเขาซึ่งมันกลายมาเป็นภาพไวรัลที่สร้างความตื้นตันใจให้แก่ชาวเน็ตเวียดนามจำนวนมากโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นสีหน้าแห่งความยินดีของเขากับทราบเรื่องราวเบื้องหลังค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะขณะที่เจ้าบ่าวรายนี้กำลังยกขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาวค่ะแม้ว่าเขาจะต้องใช้ไม้ค้ำยันในการพยุงตัวนะคะแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เคลื่อนที่ช้าไปกว่าคนอื่นๆเลยสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่อาจเก็บความตื่นเต้นที่จะได้แต่งงานกับคนรักค่ะปรากฏว่าในช่วง2เดือนก่อนที่จะถึงวันแต่งงานนะคะเจ้าบ่าวรายนี้ประสบอุบัติเหตุเขาถูกรถชนจนขาหักจนต้องได้รับการผ่าตัดการรักษานั้นต้องใช้เวลาและขาของเขาก็ยังไม่หายดีค่ะแต่เพราะว่าเจ้าบ่าวไม่อยากให้วันแห่งความสุขต้องล่าช้าออกไปนะคะเขาเลยยืนกรานที่จะจัดพิธีตามกำหนดเดิมโดยที่เขาจะร่วมขบวนขันหมากพร้อมไม้เท้าคำยันค่ะรายงานเผยนะคะว่าเพื่อที่จะทำเช่นนั้นเจ้าบ่าวต้องใช้เวลาหลายวันในการฝึกเดินซึ่งเขาก็สามารถทำได้ดีจนสามารถพาตัวเองมาถึงบ้านเจ้าสาวได้สำเร็จนะคะขณะที่เจ้าสาวก็ไม่อาจซ่อนความตื้นตันในความมุ่งมั่นที่คนรักมีต่อเธอโดยเผยว่าตอนที่เขามาถึงหน้าบ้านเธอจึงเป็นฝ่ายเขาไปจับมือเขาและก็ช่วยพยุงเขาเข้ามาในบ้านค่ะทั้งนี้คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลหลังถูกนำมาโพสต์บนโลกออนไลน์นะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตมากมายเขามาร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักซึ่งหลายคนเชื่อมั่นว่าเมื่อได้เห็นภาพของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในครั้งนี้ก็เชื่อว่าไม่มีอะไรที่คู่รักคู่นี้จะก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ในอนาคตค่ะตัวอย่างคอมเมนต์นะคะเช่นยินดีด้วยกับคู่รักแสนสุขแค่ดูรูปฉันก็รู้แล้วว่าเจ้าสาวเลือกแต่งงานถูกคนคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าดูคลิปนี้แล้วฉันก็สัมผัสได้ถึงความพิเศษและมีความหมายขอให้พวกคุณมีความสุขกันเป็นร้อยๆปีคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าถ้าเขาใช้ไม้เท้าคำยันไปหาเจ้าสาวในวันแต่งงานได้คู่รักคู่นี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจะก้าวผ่านไปไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ